เหรียญลายเซ็นใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อยู่บริเวณขอบเหรียญนะครับเส้นขอบตานะครับคมชัดครับจะเป็นผิวคล้ายเป็นผิวแม่ทรายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านพระเครื่องสายกรรมฐานพระเครื่องสายอีสานกับผมก้างนาโคนะครับสำหรับคลิปนี้มาดูทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ครับคือรุ่นนี้นะครับทำเนียบเหรียญรุ่นที่107นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับหรือบางท่านเรียกเหรียญลายเซ็นใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรูปทรงกลมนะครับเป็นเหรียญรูปทรงกลมแบบนี้นะครับขนาดของเหรียญนะครับขนาดของเหรียญก็จะใหญ่กว่าเหรียญ10บาทของเราอีกนะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทนะครับใหญ่กว่าเหรียญ10บาทของเราอีกนะครับว้าวใหญ่กว่ากันนี่นะครับใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับแต่ก็ใหญ่กว่าเหรียญ10บาทของเรานะครับขนาดเหรียญนะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับพิมพ์ด้านหน้าก็เป็นรูปพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นหันหน้าตรงนะครับแบบนี้นะครับครึ่งองค์นะครับข้างล่างนะครับระบุพระฟั่นอาจารย์โลนะครับสำหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังตรงนี้นะครับระบุครบรอบ77ปีตรงนี้ก็เป็นชุดอักขระคาถานะครับลงมาตรงนี้นะครับเป็นลายเซ็นนะครับระบุพระฟั่นอาจารย์โลนะครับตรงนี้เป็นหลังลายเซ็นนะครับบางท่านก็เรียกเหรียญลายเซ็นใหญ่นะครับตรงนี้ระบุนะครับสานุสิทธิ์สร้างถวาย2519นะครับอันนี้ก็เป็นชุดคาถาหัวใจนกยูงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยคุณเสงี่ยมคมนามูลนะครับที่ระลึกนะครับ77ปีของพระอาจารย์ฟั่นนะครับอายุของพระอาจารย์ฟั่นนะครับที่ระลึก77ปีนะครับ20สิงหาคมพ.ศ. 2519นะครับแล้วก็แจกในงานสร้างโรงพยาบาลอำเภอพันนานิคมนะครับสำหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอก็มีเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับสำหรับวิธีดูรุ่นนี้นะครับแบบคร่าวๆนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อยู่บริเวณขอบเหรียญนะครับตรงขอบเหรียญนะครับมีเอกลักษณ์ของเหรียญนะครับรุ่นนี้นี่นะครับขอบเหรียญนะครับถ้าพลิกดูขอบข้างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับจะสโลปลงไปก่อนนะครับแล้วถึงจะมาถึงตัวตัดนะครับนะครับขอบเหรียญโดยรอบนะครับนี่นะครับก็จะสโลปครับลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับขอบเหรียญก็จะสโลปลงมาก่อนนะครับนะครับสโลปลงมาก่อนนะครับแล้วจะมาถึงตัวตัดนะครับแล้วค่อยมาตัดนะครับสโลปลงมาแล้วก็มาเป็นตัวตัดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับส่วนลักษณะอื่นๆนะครับลักษณะอื่นๆก็ต้องดูนะครับพิมพ์ทรงต้องให้คมชัดนะครับดูหน้าพิมพ์ของพระอาจารย์นะครับคมชัดเจนนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับพื้นผิวบริเวณส่วนนี้นะครับสองฝั่งนี้นะครับก็จะเว้าลงไปนะครับเว้าลงไปเป็นแอ่งกระทะนะครับช่วงนี้นะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงไม้ห้ากาดกับไม้โทนะครับตรงนี้นะครับว่าฟันนี่นะครับนี่นะครับตรงไม้ห้ากาดนะครับตรงหางนะครับหางไม้ห้ากาดหางไม้โทนะครับถ้าส่องดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆแฉกๆไอ้เส้นๆแฉกๆนะครับเหมือนหางปลานกยูงนะครับเหมือนหางปลานกยูงนะครับนี่นะครับหางตัวไม้ห้ากาดกับหางตัวไม้โทนะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าก็ให้ดูคมชัดแบบนี้นะครับนะครับคมชัดเจนเส้นสายนะครับเส้นขอบตานะครับคมชัดมีเม็ดในตาข้างในนะครับฝั่งนี้นะครับดูให้คมชัดๆแบบนี้นะครับสำหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังก็โดยส่วนมากนะครับก็ดูให้คมชัดเจนนะครับตัวอักขระแล้วก็มาดูตัวอักขระนะครับตัวอักขระอักษรตัวอักขระพวกนี้นะครับตัวใหญ่ๆนี้นะครับส่วนมากนะครับ
ตัวอัคระพวกนี้จะเป็นเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นเม็ดทรายนะครับนี่นะครับตัวอัคระนะครับจะเป็นผิวคล้ายๆเป็นผิวเม็ดทรายนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับตัวอัคระนะครับจะเป็นผิวคล้ายๆผิวเม็ดทรายนะครับนะครับบริเวณใต้ของวงเหรียญนะครับโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากตรงนี้จะมีเส้นวิ่งอย่างนี้นะครับตรงพื้นตรงนี้นะครับโดยส่วนมากเท่าที่พบเจอนะครับเหรียญนะครับจะมีเส้นวิ่งอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นขอบขีดเกินนะครับนะครับใต้ของวงเหรียญนะครับสําหรับเบอร์ตัดนะครับสําหรับเบอร์ตัดนะครับลักษณะเบอร์ตัดนี่นะครับเบอร์ตัดนะครับโดยคร่าวๆก็ตัดหยาบๆแบบนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับอันนี้ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนะครับฝั่งด้านขวามือของเรานะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นๆนะครับเป็นร่องนะครับโดยทั่วไปนะครับดูคร่าวๆนะครับสำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้เบอร์ตัดฝั่งซ้ายมือนะครับลักษณะเส้นตัดนะครับตัดขาดนะครับอย่างนี้นะครับลงไปนะครับนี่นะครับขอบเหรียญเนี่ยตรงนี้มันจะสโลปนะครับขอบเหรียญสโลปลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับตัวตัดอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้จะสโลปลงไปนะครับเป็นมุมสโลปลงไปนะครับโดยรอบนะครับแล้วค่อยมาตัดนะครับสำหรับเบอร์ตัดนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในทำเนียบของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับทำเนียบเหรียญรุ่นที่107นะครับหรือเหรียญลายเซ็นใหญ่นั่นเองนะครับสุดท้ายคลิปนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเข้ามาดูแล้วชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ